มาบรรยายต่อไปนี้ขอเสนอเรื่องอธิบายมิลินทปัญหาจากการเรียบเรียงโดยอาจารย์วสินทร์อินทสระต่อไปนี้เป็นคำนำในการพิมพ์ครั้งที่หนึ่งหนังสืออธิบายมิลินทปัญหานี้เดิมทีเดียวได้ย่อความมาจากมิลินทปัญหาฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่งพิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศลในงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชจวนอุทายีมหาเถระเมื่อพุทธศักราช2515เป็นฉบับที่แปลมาจากฉบับบาลีและแปลได้ดีที่สุดในความเห็นของข้าพเจ้าข้าพเจ้าย่อความมิลินทปัญหาเพื่อใช้บรรยายในสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยสำหรับนักศึกษาปีที่4ประมาณ10ปีมาแล้วแต่ไม่มีโอกาสขยายความตามที่ย่อไว้มาถึงปีนี้ตั้งใจไว้แต่ต้นปีว่าจะทำคำอธิบายมิลินทปัญหาให้เสร็จเพื่อเป็นคู่มือสำหรับนักศึกษาและเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปผู้สนใจปัญหาทางพระพุทธศาสนาที่สุขุมลุ่มลึกอย่างเช่นมิลินทปัญหาต้นฉบับของมหามกุฏนั้นแม้จะแปลได้ดีที่สุดแล้วแต่ยังยากอยู่มากสำหรับประชาชนทั่วไปแม้นักศึกษาที่เป็นพระสงฆ์เองก็ยังบ่นว่ายากและจับความไม่ค่อยได้เพราะท่านแปลรักษาพยัญชนะภาษาบาลีไว้ทั้งหมดจึงยากสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นกับสำนวนบาลีข้าพเจ้าอธิบายเรื่องนี้โดยวิธีทำให้ง่ายขึ้นและใช้ภาษาร่วมสมัยได้นำเรื่องราวในสมัยปัจจุบันมาประกอบคำอธิบายบ้างนำวิชาการสมัยใหม่มาประกอบบ้างจึงหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านพอสมควรทีเดียวข้าพเจ้าเคารพพระนาคเสนเถระผู้ตอบปัญหาพระยามิลินด้วยความฉลาดรอบรู้และแหลมคมมีอุปมาอุปไมยอันเหมาะเจาะหาที่เปรียบได้ยากเกียรติคุณของท่านระบือไปทั่วโลกมิลินทปัญหาฉบับภาษาอังกฤษก็มีชาวต่างประเทศผู้สนใจพระพุทธศาสนาคงรู้จักหนังสือเล่มนี้ดีตามประวัติพระนาคเสนเถระเป็นพระอรหันต์ถึงพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาคือความแตกฉานในอัตในธรรมในภาษาและในปฏิภาณคำตอบของท่านต่อพระยามิลินจึงน่าทึ่งเป็นอันมากผู้สนใจพระพุทธศาสนาควรได้อ่านหนังสือเล่มนี้เป็นอย่างยิ่งแนวอธิบายของข้าพเจ้าอาศัยพระพุทธมติเป็นหลักและไม่ได้ขัดแย้งคำอธิบายของพระนาคเสนแต่ประการใดเลยคงอาศัยแนวของท่านและอธิบายให้ละเอียดยิ่งขึ้นด้วยสำนวนและภาษาปัจจุบันเท่านั้นข้าพเจ้าขอน้อมจิตระลึกถึงพระคุณของพระนาคเสนเถระพระยามิลินและท่านผู้ทรงปัญญาแตกฉานในอัตในธรรมอื่นใดก็ตามที่ได้มีอุตสาหะแต่งคำพีมิลินทปัญหาไว้รวมทั้งท่านผู้แปลเป็นภาษาไทยฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัยหนังสืออธิบายมิลินทปัญหาเล่มนี้เป็นเพียงหนึ่งในสามของเนื้อหาทั้งหมดยังมีอีกสองส่วนคือเมนทกะปัญหาหรือปัญหาสองเงื่อนลักขณะปัญหาและอนุมานปัญหาซึ่งยังไม่ได้ทำตั้งใจไว้ว่าจะทำต่อไปในโอกาสอันควรคงจะรวมได้เป็นอีกเล่มหนึ่งต่างหากโปรดได้รับความปรารถนาดีอย่างยิ่งจากข้าพเจ้าวสินทร์อินทสระกรกฎาคม2528คำนำสำนักพิมพ์มิลินทปัญหานับว่าเป็นปุจฉาวิสัชนาอันแสดงถึงความเลอเลิศทางปัญญาครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดหลังพุทธปรินิพพานราว400ถึง500ปีระหว่างมหาปราชญ์แห่งยุคสองท่านท่านหนึ่งเป็นกษัตริย์ผู้รุ่งเรืองในทางโลกนามว่าพระเจ้ามิลินหรือพระยามิลินผู้สืบเชื้อสายมาจากพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชแห่งกรีกซึ่งถือว่า
เป็นชนชาติที่วางรากฐานการศึกษาทางปรัชญาตะวันตกไว้ในโลกอย่างสำคัญพระเจ้ามิลินนั้นเป็นปราชญ์ที่รอบรู้แตกฉานในทางปรัชญาศาสนาและทุกลัทธิความเชื่อในยุคนั้นและเป็นนักสงสัยตัวยงดังนั้นปัญหาแต่ละเรื่องที่ท่านหยิบยกขึ้นมาถามจึงลึกซึ้งจนยากที่จะหาศาสดาคณาจารย์หรือเจ้าลัทธิผู้ใดที่จะโต้ตอบปัญหากับท่านได้เป็นอันต้องถูกท่านต้อนจนมุมทุกคนไปคู่ต่อกรของท่านเป็นพระอรหันตสาวกผู้รุ่งเรืองในทางธรรมนามว่าพระนาคเสนเถระผู้ซึ่งได้รับคัดเลือกและเตรียมการอย่างดีให้เป็นตัวแทนของคณะสงฆ์เพื่อไปเป็นผู้ตอบแก้ปัญหาของพระเจ้ามิลินจนสามารถชำระล้างความสงสัยในปัญหาต่างๆที่ละเอียดละออของพระเจ้ามิลินได้หมดทุกข้อยังความเลื่อมใสให้พระองค์จนถึงกับสละราชสมบัติออกบวชในพระพุทธศาสนาจนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในเวลาต่อมาลักษณะพิเศษที่ทำให้มิลินทปัญหามีความโดดเด่นจากตำราทางพุทธศาสนาเล่มอื่นคือกลวิธีในการแจกแจงแสดงธรรมที่ใช้เป็นแนวทางหลักคือการใช้ปฏิปุจฉาลักษณะโดยการย้อนถามตอบกันไปมาและการใช้อุปมาลักษณะคืออธิบายโดยใช้การเปรียบเทียบซึ่งพระนาคเสนเถระใช้ในการโต้ตอบปัญหากับพระเจ้ามิลินทำให้เรื่องที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากเข้าใจได้ยากกลับแจ่มแจ้งถึงอกถึงใจแก่พระเจ้ามิลินอย่างที่ไม่ทรงคาดคิดมาก่อนท่านอาจารย์เสถียรโพธินันทะระหว่างพุทธศักราช2472ถึงพุทธศักราช2509ปราชญ์เอกท่านหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงมิลินทปัญหาไว้ว่ามิลินทปัญหาเป็นหนังสืออธิบายธรรมะอย่างวิจิตพิสดารพร้อมทั้งอ้างหลักฐานในพระไตรปิฎกนับว่าเป็นของมีค่าดุจรัตนะอันวิเศษซึ่งนักศึกษาทางพุทธศาสนาควรจะต้องศึกษาจะได้ข้อคิดแยบยลในธรรมะอีกตรีทวีคูณนักปราชญ์ทั้งยุโรปและเอเชียต่างลงความเห็นว่าปกรณ์มิลินทปัญหาเป็นคัมภีร์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอาจถือว่าเป็นอรรถกถาเล่มแรกในพุทธศาสนาก็ว่าได้สมควรที่ชาวพุทธควรให้ความสนใจศึกษาอย่างใส่ใจอันหนึ่งมิลินทปัญหาฉบับเต็มที่แปลจากบาลีเป็นภาษาไทยนั้นมีหลายฉบับเช่นฉบับที่จัดพิมพ์โดยคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรฉบับหอสมุดแห่งชาติแปลโดยนายยิ้มปันธยางกูลฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นต้นในส่วนของอธิบายมิลินทปัญหาฉบับของท่านอาจารย์วสินอินทสระเล่มนี้เป็นการย่อเอาเฉพาะใจความของประเด็นสำคัญในมิลินทปัญหาซึ่งมีอยู่ด้วยการเจ็ดวรรคหรือบทไว้เป็นบทตั้งแล้วทำเลขอ้างอิงไว้เหนือคำศัพท์หลักหรือคีย์เวิร์ดหรือประเด็นปัญหาทางธรรมที่สำคัญแล้วนำมาอธิบายขยายความประกอบความเข้าใจอีกชั้นหนึ่งซึ่งช่วยให้การอ่านราบรื่นและเข้าใจได้ง่ายขึ้นมากสำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปผู้ใหม่ในการศึกษาพุทธศาสนาหรือไม่คุ้นเคยกับสำนวนบาลีซึ่งนับเป็นความอุตสาหะพยายามของท่านอาจารย์อย่างยิ่งที่จะสาดแสงแห่งธรรมให้เข้าถึงจิตใจของเวนยชนทุกหมู่เหล่าที่ควรค่าแก่การอนุโมทนาอย่างยิ่งขออานิสงส์แห่งธรรมฉันทะในการเผยแผ่ธรรมนี้อำนวยผลให้ท่านอาจารย์เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะพละตราบเข้าถึงพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้ด้วยเทอญและขอให้ท่านผู้อ่านทุกท่านได้รับความอาจหาญร่าเริงในธรรมจากการอ่านหนังสือเล่มนี้เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาบารมีเพื่อเป็นอุปนิสัยปัจจัยนำไปสู่ความพ้นทุกข์ในปัจจุบันชาตินี้เช่นกัน
ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่งสำนักพิมพ์ธรรมดาทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำคำอนุโมทนาสำนักพิมพ์ธรรมดาโดยคุณสันติและคุณจันทิราสถาพรสถิตขออนุญาตพิมพ์หนังสือเรื่องอธิบายมิลินทปัญหาข้าพเจ้าอนุญาตด้วยความยินดียิ่งหนังสือเรื่องนี้ได้เคยพิมพ์มาแล้ว2 ครั้งโดยสำนักพิมพ์บรรณาคารครั้งหนึ่งและโดยคณะกรรมการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยครั้งหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2528ทราบว่ามีผู้สนใจถามหาอยู่เสมอบัดนี้สำนักพิมพ์ธรรมดาได้ขออนุญาตพิมพ์ขึ้นใหม่เพื่อประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจทั่วไปคิดว่าจะได้รับประโยชน์สมกับที่สำนักพิมพ์ได้ลงทุนลงแรงในการเผยแผ่ให้แพร่หลายคำอันใดจะพึงกล่าวเกี่ยวกับความเป็นมาแห่งหนังสืออธิบายมิลินทปัญหานี้ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้พอสมควรแล้วในการพิมพ์ครั้งแรกซึ่งได้นำมาลงพิมพ์ไว้ที่นี้ด้วยแล้วในที่นี้ขอท่านผู้สนใจได้โปรดพลิกไปอ่านตามต้องการเถิดข้าพเจ้าขออนุโมทนาต่อกุศลเจตนาและวิริยะอุตสาหะของสำนักพิมพ์ธรรมดามาณโอกาสนี้และขอให้สำนักพิมพ์สถิตสถาพรอยู่ยั่งยืนนานเพื่อประโยชน์สุขแก่คนหมู่มากขอส่งความปรารถนาดีมายังท่านผู้อ่านซึ่งได้สนับสนุนผลงานของข้าพเจ้าเสมอมาด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่งวสินอินทสระ19 กุมภาพันธ์ 2556เริ่มเรื่องความเป็นมาของมิลินทปัญหาคัมภีร์บาลีเล่าว่าพระนาคเสนเกิดที่กชังคละคามหรือหมู่บ้านกชังคละใกล้ภูเขาหิมาลัยบิดาเป็นพราหมณ์ชื่อโสนุตระเริ่มเรียนศิลปวิทยาเมื่ออายุได้7 ขวบและเรียนได้อย่างรวดเร็วมากทั้งไตรเพศและศิลปศาสตร์อื่นๆเมื่อเรียนจบแล้วได้ถามบิดาว่าศิลปวิทยาที่คนในตระกูลนี้จะพึงศึกษาเล่าเรียนมีเพียงเท่านี้หรือเมื่อบิดาตอบว่ามีเพียงเท่านี้ก็รู้สึกว่าวิชาต่างๆที่เรียนมาทั้งหมดนั้นไม่มีสาระอะไรนักหนาไม่เต็มความประสงค์ในความรู้ที่มีอยู่วันหนึ่งได้พบกับพระเถระในพระพุทธศาสนารูปหนึ่งชื่อโรหณะซึ่งมาบิณฑบาตที่บ้านของโสนุตระพราหมณ์เมื่อได้เห็นพระเถระก็เกิดปีติโสมนัสและคิดว่าสมณะผู้นี้อาจจะรู้ศิลปวิทยาที่เป็นแก่นสารบ้างกระมังจึงเข้าไปสนทนาด้วยให้ฉันอาหารในบ้านของตนแล้วขอเรียนวิชาคือมนต์อันสูงสุดในโลกซึ่งท่านโรหณะบอกว่าท่านรู้แต่ท่านว่าไม่อาจบอกบนนี้แก่ผู้ไม่บวชได้นาคเสนกุมารจึงขออนุญาตมารดาบิดาเพื่อจะบวชมารดาบิดาก็อนุญาตด้วยหวังว่าบวชเพื่อเรียนมนต์อันสูงส่งเมื่อเรียนจบแล้วก็คงสึกออกมาครองเรือนอย่างเดิมนาคเสนกุมารบวชเป็นสามเณรที่ถ้ำรักขิตะหรือรักขิตะคูหาถ้ำกลางพระอรหันต์จำนวนมากพระโรหณะผู้เป็นอุปัชฌาย์เห็นปัญญาอันแหลมคมของสามเณรนาคเสนว่ามีพื้นฐานความรู้ในศาสตร์ต่างๆมาดีพอสมควรแล้วจึงให้เรียนพระพิธรรมก่อนสามเณรนาคเสนเรียนได้อย่างรวดเร็วสามารถสาธยายหรือสวดท่องให้พระอรหันต์ทั้งหลายฟังได้อย่างแม่นยำไม่ผิดพลาดตอนนั้นคงจะอายุประมาณ20แล้วเมื่อเห็นดังนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายจึงประชุมกันให้สามเณรนาคเสนอุปสมบทเป็นภิกษุมีพระโรหณะนั่นเองเป็นพระอุปัชฌาย์วันรุ่งขึ้นพระนาคเสนออกบิณฑบาตกับพระอุปัชฌาย์เดินตามหลังท่านและคิดในใจว่าพระอุปัชฌาย์ของเราโง่เขลาจริงที่ให้เราเรียนพระพิธรรมก่อนพระพุทธพจน์อื่นๆพ
พระโรหณะทราบความคิดของพระนาคเสนจึงกล่าวว่านาคเสนคิดอย่างนั้นหาควรไม่พระนาคเสนจึงได้รู้ว่าพระอุปัชฌาย์ของตนรู้วาระจิตจึงคิดใหม่ว่าพระอุปัชฌาย์ของเรามีปัญญาดีแท้จึงกล่าวขออภัยท่านในการคิดล่วงเกินพระโรหณะกล่าวว่าจะอภัยโทษล่วงเกินด้วยเหตุเพียงเท่านี้หาสมควรไม่นาคเสนต้องไปทำกิจพระศาสนาอย่างหนึ่งให้สำเร็จเราจึงจะอภัยโทษให้คือมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่ามิลินครองราชสมบัติในสาขะราชธานีทรงโปรดถามปัญหาเกี่ยวกับลัทธิต่างๆให้เธอไปทำพระราชาพระองค์นั้นให้เลื่อมใสเถิดเมื่อพระราชาเลื่อมใสนับถือพระพุทธศาสนาแล้วนั่นคือการอภัยโทษของเราพระนาคเสนตอบว่าอย่าว่าแต่เพียงพระเจ้ามิลินองค์เดียวเลยแม้ร้อยพระเจ้ามิลินท่านก็จะสามารถให้เลื่อมใสได้ในพรรษานั้นพระโรหณะส่งพระนาคเสนให้ไปอยู่กับพระอัสคุตตเถระซึ่งจำพรรษาอยู่ณวัตตนิยเสนาธปฏิบัติบำรุงพระเถระอยู่7วันมีการกวาดบริเวณตั้งน้ำบ้วนปากและไม้สีฟันไว้ถวายเป็นต้นแต่พระอัสคุตตเถระไม่รับการปฏิบัติบำรุงนั้นโดยการกวาดบริเวณเสื้อใหม่เทน้ำที่พระนาคเสนวางไว้ให้เปลี่ยนไม้สีฟันใหม่เมื่อล่วง7วันไปแล้วเห็นพระนาคเสนยังทำอยู่เหมือนเดิมจึงยอมรับไว้เป็นศิษย์มีอุบาสิกาคนหนึ่งเป็นอุปัฏฐายิกาของพระอัสคุตตเถระมาถึง30ปีแล้วเมื่อออกพรรษาแล้ววันหนึ่งมหาพระเถระถามว่ามีภิกษุอื่นจำพรรษาอยู่กับท่านบ้างหรือไม่พระเถระบอกว่ามีอยู่รูปหนึ่งชื่อนาคเสนอุบาสิกาจึงนิมนต์พระเถระและพระนาคเสนไปฉันที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นเมื่อฉันเสร็จแล้วพระเถระให้พระนาคเสนกล่าวนโมทนาตัวท่านเองกลับไปก่อนอุบาสิกาบอกพระนาคเสนว่าตนเป็นคนแก่แล้วขอให้พระนาคเสนกล่าวธรรมที่สุขุมลุ่มลึกแก่ตนพระนาคเสนจึงกล่าวนุโมทนาด้วยอภิธรรมกถาแสดงโลกุตตรธรรมประกอบด้วยสุญญตานุปัสสนามหาอุบาสิกาได้บรรลุธรรมชั้นโสดาปัตติผลแม้พระนาคเสนเมื่อกล่าวนุโมทนาแก่อุบาสิกาแล้วก็พิจารณาธรรมที่ตนแสดงอยู่ได้บรรลุโสดาปัตติผลเหมือนกันพระอัสสคุตตเถระนั่งอยู่หน้าที่อยู่ของตนได้ทราบเรื่องนี้ด้วยญาณพิเศษคือทิพจักษุญาณเป็นต้นกล่าวสาธุการว่าท่านนาคเสนยิงสอนดอกเดียวสามารถทำลายสักกายทิฏฐิได้ถึงสองกองคือสักกายทิฏฐิของตนและของอุบาสิกาเมื่อพระนาคเสนกลับมาหาท่านท่านได้ส่งพระนาคเสนไปอยู่ในสำนักของพระธรรมรักขิตเถระณอโศการามเมืองปาตลีบุตรเพื่อศึกษาพระพุทธวจนะให้ยิ่งขึ้นไปในการเดินทางไปเมืองปาตลีบุตรครั้งนั้นท่านนาคเสนได้อาศัยเศรษฐีผู้เป็นพ่อค้าเกวียนคนหนึ่งไประหว่างทางได้แสดงธรรมให้เศรษฐีได้ดวงตาเห็นธรรมคือสำเร็จโสดาปัตติผลเมื่อถึงเมืองปาตลีบุตรแล้วเศรษฐีได้ช่วยชี้ทางไปอโศการามให้ในสำนักของพระธรรมรักขิตานั้นพระนาคเสนได้สาธยายคือสวดท่องพระพุทธวจนะอย่างละหนเดียวเท่านั้นใช้เวลาถึง3เดือนและพิจารณาหาความหมายทำความเข้าใจในพระพุทธวจนะอยู่อีก3เดือนรวมเป็น6เดือนพระธรรมรักขิตาเห็นว่าพระนาคเสนเชี่ยวชาญในปริยัติยิ่งนักแต่การปฏิบัติยังไม่ถึงที่สุดจึงกล่าวเตือนว่าอย่าเป็นคนเลี้ยงโครับแต่ค่าจ้างแต่ไม่ได้ดื่มรสแห่งนมโคพระนาคเสนกล่าวว่าคำเตือนเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับท่านในวันนั้นเองพระนาคเสนก็ได้บำเพ็ญเพียรถ่ายถอนกิเลส
จนได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทา4คือความแตกฉาน4ประการคือในอัตในธรรมในภาษาและในปฏิภาณเมื่อทราบว่าพระนาคเสนบรรลุอรหัตผลแล้วพระอรหันต์ที่อยู่ณรคิตะคูหาจึงส่งทูตให้นำสารไปนิมนต์พระนาคเสนกลับมาเมื่อพระนาคเสนกลับมาแล้วท่านเหล่านั้นจึงแจ้งให้ทราบว่าถึงเวลาที่จะต้องไปนครสาคละเพื่อโต้ตอบปัญหาของพระยามิลินแล้วจึงชวนกันไปยังสาคละราชธานีเวลานั้นที่สาคละราชธานีมีพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งชื่ออายุปาละชื่อว่าเป็นพหูสูตรแตกฉานในพระพุทธวจนะพระยามิลินได้เข้าไปหาท่านสนทนากับท่านพระยามิลินถามท่านว่าการบวชมีประโยชน์อย่างไรอะไรคือประโยชน์ที่พระคุณเจ้าประสงค์อย่างยิ่งพระอายุปาละตอบว่ามีประโยชน์ที่จะได้ประพฤติธรรมประพฤติสุจริตคฤหัสถ์ที่ประพฤติธรรมประพฤติสุจริตมีอยู่หรือไม่พระยามิลินถามต่อมีอยู่มหาบพิตรพระเถระตอบการบรรลุธรรมนั้นคฤหัสถ์ก็บรรลุได้ถ้าอย่างนั้นการบวชสมาทานธุดงค์ของพระก็ไม่มีประโยชน์อะไรทรมานตนเปล่าๆเป็นคฤหัสถ์ก็ประพฤติธรรมประพฤติสุจริตได้บรรลุธรรมก็ได้พระภิกษุที่สมาทานธุดงค์ทำตนให้ลำบากนานาประการเห็นจะเป็นเพราะผลแห่งกรรมเก่าเป็นแน่แท้เช่นภิกษุที่ถือธุดงค์ข้อฉันหนเดียวหรือเอกาสนิกะธุดงค์เห็นจะเป็นผลบาปที่เคยเป็นโจรลักทรัพย์ของผู้อื่นผู้ที่ถือธุดงค์ข้ออยู่กลางแจ้งหรืออัพโพกาสิกะธุดงค์เห็นจะเป็นเพราะเคยเป็นโจรปล้นบ้านเขาทำบ้านเรือนเขาให้ฉิบหายมาชาตินี้จึงต้องอยู่แต่ในที่แจ้งไม่ได้อาศัยเสนาสนะที่มุงบังอันหนึ่งภิกษุที่ถือธุดงค์ข้อเนสัชชิกะคือนั่งอย่างเดียวไม่นอนคงจะเป็นผลกรรมที่เคยปล้นในทางเปลี่ยวจับคนเดินทางได้แล้วมัดให้นั่งอยู่ไม่ได้นอนเมื่อเป็นดังนี้เป็นอันว่าศีลก็ดีความเพียรเครื่องเผากิเลสก็ดีพรหมจรรย์ก็ดีของภิกษุนั้นไม่มีเมื่อพระยามิลินตรัสดังนี้พระอายุปาลเถระก็นิ่งอึ้งมิอาจโต้ตอบประการใดพระราชาจึงทรงพระสวนตบพระหัตถ์ตรัสว่าชมพูทวีปนี้ว่างเปล่าไม่มีสมณะใดๆจะโต้ตอบวาทะกับเราได้พวกมหาอมาตย์กราบทูลว่าพระเถระเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้มีปัญญาแต่ไม่กล้าทูลถวายวิสัชนาพระราชาตรัสถามพวกอมาตย์ว่ายังมีภิกษุรายๆในชมพูทวีปอีกบ้างไหมที่สามารถเจรจาตอบปัญหาของเราได้อมาตย์คนหนึ่งชื่อเทวมันติยะได้กราบทูลว่ามีภิกษุรูปหนึ่งชื่อนาคเสนอยู่ณสังขัยยะบริเวณท่านเป็นผู้ฉลาดสามารถคงจะเจรจาถวายวิสัชนาปัญหาต่างๆได้ขอจงเสด็จไปหาท่านเถิดพอได้ยินคำว่านาคเสนเท่านั้นความสะดุ้งหวาดหวั่นคลั่นคล้ามก็เกิดขึ้นแก่พระยามิลินแต่แข็งพระทัยเสด็จไปหาเพื่อพิสูจน์ว่าพระนาคเสนฉลาดสามารถมีปัญญาอย่างที่เทวมันติยะอมาตย์ทูลหรือไม่และเพื่อสนทนาปัญหาต่างๆบรรเทาความสงสัยของพระองค์พระยามิลินพร้อมด้วยบริวารเป็นอันมากได้เข้าไปหาพระนาคเสนซึ่งมีภิกษุบริวารเป็นจำนวนมากเช่นกันการถามตอบปัญหาของท่านผู้เป็นมหาปราชญ์ทั้งสองนี้เองคือที่มาแห่งมิลินทปัญหาตามคัมภีร์บาลีเรื่องที่พระเจ้ามิลินทรงรู้สึกครั่นคร้ามเมื่อทรงสดับชื่อพระนาคเสนนั้นคัมภีร์บาลีเล่าว่าเป็นเพราะชาติก่อนชาติหนึ่งในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระเจ้ามิลินเคยเป็นสัมมาเนนส่วนพระนาคเสนเป็นภิกษุพระใช้ให้สัมมาเนนกวาดเอากองหยากเยื่อที่พระกวาดแล้วไปทิ้ง
สมณเณรรูปนั้นแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินเดินเฉยเสียพระเรียกถึง3ครั้งก็ทำเฉยอย่างนั้นพระขัดใจว่าสมณเณรว่ายากจึงตีสมณเณรด้วยด้ามไม้กวาดสมณเณรกลัวพลางร้องไห้และขนอยากเยื่อไปทิ้งตั้งความปรารถนาว่าด้วยบุญที่ทิ้งกองอยากเยื่อนี้ขอเราจึงมีอนุภาพยิ่งใหญ่เหมือนดวงอาทิตย์ในยามเที่ยงวันทุกภพทุกชาติจนกว่าจะบรรลุนิพพานครั้นทิ้งอยากเยื่อแล้วไปอาบน้ำที่แม่น้ำเห็นกระแสน้ำไหลเชี่ยวจึงตั้งความปรารถนาอีกว่าขอเราจงมีปัญญาดุจกระแสคลื่นแห่งแม่น้ำนี้ส่วนภิกษุที่ตีสมณเณรด้วยด้ามไม้กวาดก็ไปอาบน้ำเหมือนกันได้ยินความปรารถนาของสมณเณรแล้วคิดว่าสมณเณรนั้นเราใช้ให้ทำงานยังตั้งความปรารถนาถึงเพียงนี้ถ้าความปรารถนาของสมณเณรสำเร็จทำไมเล่าความปรารถนาของเราจะไม่สำเร็จจึงตั้งความปรารถนาบ้างว่าขอปัญญาของเราจงไหลเชี่ยวดุจกระแสคลื่นในแม่น้ำนี้และขอให้เราสามารถแก้ปัญหาที่สมณเณรถามแล้วทุกประการจนกว่าจะบรรลุพระนิพพานภิกษุและสมณเณรทั้งสองนั้นท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกสิ้นพุทธันดรหนึ่งคือตลอดสมัยแห่งศาสนาของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าและช่วงต่อระหว่างสมัยศาสนาของพระกัสสปะและของพระสักยมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้าพอมาถึงสมัยแห่งพุทธกาลนี้พระภิกษุมาเกิดเป็นพระนาคเสนและสมณเณรมาเกิดเป็นพระยามิลินพระพุทธศาสนาสมัยพระเจ้ามิลินพระพุทธศาสนาเจริญฟื่องฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่งสมัยพระเจ้ามิลินหรือพระเจ้าเมนันเดอร์ซึ่งเป็นกษัตริย์เชื้อสายกรีกที่มาปกครองอินเดียอยู่ระยะหนึ่งเล่าความย้อนต้นไปสักเล็กน้อยว่าเมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชยกทัพเข้ารุกรานอินเดียและเลิกทัพกลับไปนั้นแคว้นที่ทรงตีได้แล้วก็โปรดให้แม่ทัพนายกองของพระองค์ปกครองดูแลทิ้งกองทหารกรีกไว้บางส่วนฝรั่งชาติกรีกเหล่านี้ได้ตั้งเป็นอาณาจักรอิสระขึ้นเมื่อพระเจ้าอเล็กซานเดอร์สวรรคตแล้วอาณาจักรที่มีกำลังมากคืออาณาจักรซีเรียและอาณาจักรบาคเตรียปัจจุบันคือเติร์กิสถานและอัฟกานิสถานซีเรียเป็นอาณาจักรมหาอำนาจเป็นสื่อเชื่อมอารยธรรมกรีกกับอินเดียเป็นเวลานานถึง427ปีจึงถูกโรมันตีแตกส่วนบาคเตรียเดิมทีก็อยู่ในอำนาจของซีเรียมาสถาปนาเป็นรัฐอิสระได้เมื่อพุทธศักราช287ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ในมุมนี้ของโลกสับสนวุ่นวายด้วยการแย่งชิงอำนาจกันอยู่ประมาณ100ปีเศษจนกระทั่งรู้ถึงพุทธศักราช392พระราชาเชื้อสายกรีกพระองค์หนึ่งพระนามว่าเมนันเดอร์หรือที่เรียกในคัมภีร์บาลีว่าพระเจ้ามิลินยกกองทัพตีเมืองต่างๆแผ่พระราชอำนาจลงมาถึงตอนเหนือของลุ่มแม่น้ำคงคาเดิมทีไม่ได้ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้ทรงขัดขวางการขยายตัวของพระพุทธศาสนาด้วยซ้ำไปเนื่องจากทรงแตกฉานวิชาไตรเพศของพราหมณ์และศาสนาปรัชญาต่างๆรวมทั้งพุทธศาสนาด้วยจึงประกาศโต้วาทีกับนักบวชในลัทธิศาสนาต่างๆในเรื่องศาสนาและปรัชญาปรากฏว่าไม่มีใครสู้พระองค์ได้เวลานั้นพระเจ้ามิลินทรงประทับอยู่ที่นครสาคละพระภิกษุสมณเณรต่างคลั่นคล้ามในวาทะของพระเจ้ามิลินอยู่ไม่เป็นสุขในเมืองสาคละพากันอพยพไปอยู่ที่อื่นเสียหมดสิ้นเมืองสาคละว่างพระภิกษุสมณเณรอยู่ถึง12ปีจนกระทั่งคณะสงฆ์สมัยนั้นเลือกพระเถระผู้สามารถรูปหนึ่งมายังเมืองสาคละเพื่อสนทนาเรื่องศาสนาและปรัชญากับพระเจ้ามิลินท่านผู้นั้นคือพระนาคเสนพระเจ้ามิลินทรงทราบข่าวนั้น
เสด็จไปสนทนาเป็นเชิงปุจฉาวิสัชนาอภิปรายกันขึ้นเป็นเวลาหลายวันผลปรากฏว่าพระเจ้ามิลินทรงยอมแพ้พระนาคเสนข้อสนทนาระหว่างนักปราชญ์ทั้งสองท่านนี้ได้รวบรวมไว้เป็นคัมภีร์สำคัญคัมภีร์หนึ่งเรียกว่ามิลินทปัญหา